วัยรุ่นสมัยนี้ชอบปล่อยของก็กิจกรรมมันเยอะทั้งเล่นกีฬาดนตรีกราฟิตี้เป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์โอ้ยเฮียตรงนี้ลานจอดรถเล่นไม่ได้นะเฮ้ยแต่พื้นที่ทำกิจกรรมกับไม่มีร้านเราไม่อนุญาตให้มีการบันทึกภาพในร้านขออภัยด้วยนะขอโทษนะคะหรือที่มีก็แพงเกินแต่ไม่เป็นไรพวกเรามีทางออกวันนี้พวกเราจะพาตามล่าหาพื้นที่ทำกิจกรรมที่ทั้งดีฟรีและอยู่ใจกลางเมืองในรายการดนหาที่กีฬาสีเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนต้องมีหลายคนที่เป็นกลุ่มเต้นรีดอย่างพวกเราอาจมีปัญหาที่ซ้อมที่หายากหรือไม่ก็ต้องเสียตังค์แพงวันนี้พวกเราทีม5สาวแสนซนจะมาแนะนำ4สถานที่ซ้อมรีดสุดฮิปฟรีใกล้ใจกลางเมืองตามมาเลยอันดับ4วงเวียนใหญ่เปิดโลกกว้างยิ่งใหญ่เต้นไปก็รับพลังไปรับรองฮึกเหิมแต่เพราะเป็นเอาท์ดอร์จึงทำให้เราได้ฝึกความอดทนหลายอย่างและด้วยแผ่นปูทางเท้าหน้าเรียบอย่างดีเวลาเต้นทำให้เข่าไม่แตกข้อเสียก็มีเหมือนกันคือควันรถมันเยอะเสียงรถก็ดังแต่เราต้องดังกว่านะเป็นการเพิ่มพลังให้ทีมไปในตัวและต้องเลิกก่อน3ทุ่มไม่งั้นอาจโดนเข้าใจผิดได้น้องจ๋า3คนนี้เท่าไหร่จ๊ะอันดับ3ห้องลับใต้ทางด่วนพระราม9สภาพแวดล้อมค่อนข้างปิดเหมาะกับการฝึกซ้อมถ้าไม่ตายที่ไม่อยากให้ใครรู้สีแดงสูงซ่านักกีฬาเซ็กซี่ลมลื่นผิวไม่โดนแดดด้วยจะได้เก็บผิวสวยไว้โชว์ในวันแข่งจริงข้อเสียคืออาจโดนเจ้าถิ่นลุกลามได้ขอบครับและที่สำคัญคือยุ่งอันดับ2สนามราชมังดีงามมากกว้างขวางอากาศดีมีที่แอบเก็บของมีบันไดให้เมนเทอร์ลีดเช็คบ็อกกิ้งจากมุมสูงและที่สำคัญผู้ชายแซ่บมากแต่เสียอย่างเดียวนะไปไม่ค่อยถึงอ่ะโอ้ยไม่ถึงอะไรอ่ะร้อนก็ร้อนจะไปถึงไหมอ่ะสองปั๊บเอาดีเดียวนะเกมใหม่ที่เขาจะเซ็กซี่เชียร์ดีดีเซ็กซี่โซซาซาปาถังก้าปาถังกีไอ้รอดอุ้ยอันดับหนึ่งที่สุดของสูตรรวมนักเต้นวอเตอร์เกตพาวิเลียนสะดวกสบายเพราะตั้งอยู่ย่านช้อปปิ้งมีของกินมีแอร์และที่สำคัญมีกระจกค่ะข้อเสียคือคนเยอะต้องแย่งที่กันหน่อยนะต้องรีบมาจองด้วยและต้องระวังเดินเจอคู่แข่งถ้าไม่ตายที่เป็นความลับเราก็อาจรั่วไหลอีกอย่างคือแถวนั้นเขาก็มีเต้นอย่างอื่นกันด้วยโอ๊ยเสียงตีกันมั่วไปหมดเลยเละนี่ขนาดแค่กิจกรรมเดียวนะจริงๆยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยที่เรายังไม่มีพื้นที่ให้วัยรุ่นและวัยอื่นๆได้พัฒนาศักยภาพและปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์แต่ดูอย่างเมืองนอกเขาสิครับอยากจะเล่นดนตรีเวิร์กช็อปฮ็อบบี้หรือเรียนรู้อะไรยากๆก็มีพื้นที่ซัพพอร์ตทั้งนั้น
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพและปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ใจกลางเมืองสำหรับทุกคนอยากให้พื้นที่นี้เป็นยังไงมาร่วมโยนไอเดียกันได้ที่ Facebook Knowledge